นี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยซัดประเด็นนี้เลยนะบอกว่าผมเนี่ยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยเตือนเอาไว้ว่าการใช้เงินดิจิตอลเป็นเงินที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นเงินที่ตกลงซึ่งกันและกันและก็รู้ถึงที่มาของเงินที่ใช้บล็อกเชนเป็นตัวควบคุมมันไม่มีตัวเงินที่แท้จริงอ่ะเป็นตัวเลขที่ยอมรับกันทั้ง2ฝ่ายระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการจะเห็นว่าบางประเทศที่เคยใช้เงินสกุลนี้ก็ล้มไปทั้งยวงธนาคารก็ล้มทั้งหมดสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เอามาพูดกันวันนี้ไม่อยากจะไปแตะต้องใครแต่จะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะไม่ว่าจะใช้เงินลักษณะใดก็ตามจะต้องมีเม็ดเงินจริงอยู่เสมอจะพูดลอยๆใครๆก็พูดขึ้นมาได้พูดเท่าไหร่ก็ได้แต่วันนี้งบประมาณที่อยู่ในคลังมีเงินสำรองอยู่ในคลังพอหรือเปล่าถ้าไม่พอมันก็เสี่ยงผมไม่ได้ว่าหรือไปตำหนิใครทุกคนในพรรครวมไทยสร้างชาติก็ระวังกันทั้งหมดการใช้งบประมาณต้องไม่ผิดระเบียบและไม่ผิดกฎหมายแค่พูดผิดก็กลัวแล้วซึ่งปกติตนก็ไม่เคยกลัวใครค่ะ